ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเป็นของติ่งเกาหลีล็อตใหม่นะคะหรือว่าของที่มีในร้านเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูของกันเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นไอไลน์นะคะ @qxj8181g เนาะส่วนอันนี้นะคะจะเป็น Facebook นะคะชื่อ Bill Shop นะแล้วก็จะมีเป็น IG นะคะชื่อ Bill_shop_kpop นะคะจะมี3ช่องทางให้เลือกนะเลือกมาคนละ1ช่องทางนะคะตามนี้เลยจะได้ไม่สับสนเนาะส่วนค่าจัดส่งนะคะระวอ30ยิ้ม60นะคะรับโอนกสิกรแล้วก็เวลารับตู้เติมด้วยนะตามนี้เลยค่ะส่วนนี้จะเป็นชื่อ IG นะคะนี่นะก็จะลงรูปสินค้าใหม่ค่ะพร้อมราคาจะเป็นรูปตัวอย่างคร่าวๆแบบนี้เนาะนี่นะคะประมาณนี้เลยสามารถดูใน IG ได้เลยนะคะจะเป็นรูปตัวอย่างนะแล้วก็จะมีพร้อมราคาไว้แล้วเนาะสำหรับคนที่ดูในคลิปไม่ชัดเจนก็สามารถไปดูได้นะคะตามนี้เลยนะฝาก follow กันด้วยนะคะส่วนในคลิปที่แล้วค่ะเราได้แจกเป็นตัวหูฟังนะคะทั้งหมด3ชิ้นได้1รางวัลเนาะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในคลิปนี้นะคะใครจะได้ของนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในคลิปนี้ใครจะได้นะคนที่ได้นะคะชื่อ channel ตามนี้เลยนะคะก็แคปคอมเมนต์นี้มาด้วยนะคะแล้วก็แคปชื่อบัญชีช่องมาด้วยนะคะอันนี้ก็มาติดต่อในทางไลน์เลยนะตามนี้เลยนะคะอย่าลืมมารับของด้วยนะส่วนในคลิปนี้นะคะเราจะแจกเป็นบ็อกเซตนะคะนี่นะจะเป็นของคนนี้เลยนะนี่นะคะนี่จะเป็นประมาณนี้เลยจะเป็นบ็อกเซตเนาะเดี๋ยวกติกานะคะตามเดิมเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกด Follow ใน IG นะคะคอมเมนต์นะคะคนละ1คอมเมนต์นะอะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยเฉพาะคลิปนี้เลยนะคะอย่าลืมทำตามกติกากันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนนะคะมาร่วมเล่นกันด้วยเนาะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูของกันเลยเนาะเริ่มดูกันที่แบบแรกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวขาตั้งกล้องนะคะนี่นะขาตั้งกล้องนี้ยาว 1,020 ซมนะคะราคา150บาทนะคะตามนี้เลยนะส่วนแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล้องนะคะนี่นะจะเป็นกล้องแบบนี้นะคะข้างในนะคะก็จะมีเป็นใบแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวกล้องนะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีเป็นสายชาร์จนะคะแล้วก็สายคล้องแขนเนาะของข้อมือประมาณนี้เลยก็นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกล้องนะจะเป็นออกสีเขียวมิ้นท์นะคะนี่เนาะราคาตัวนี้นะคะ390บาทนะคะนี่นะคะข้าวจะประมาณนี้เลยค่ะราคา390บาทส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็น power bank นะคะ 10,000 แอมป์แท้นะตัวนี้นี่นะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เป็นสีขาวนะตัวนี้นะคะราคา250บาทค่ะจะเป็นpower bank นะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะส่วนแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นหูฟังนะคะตัวนี้จะเป็นแบบราคา120บาทนะตัวนี้ก็จะมีเป็นสีขาวทองค่ะมีเป็นดำแดงนะคะแล้วก็จะเป็นดำทองเนาะนี่นะจะมีแถมจุกให้ด้วยนะคะตรงนี้นะมีแถมให้2คู่นะคะราคา120บาทนะคะส่วนแบบต่อมานี้จะเป็นแบบมีที่เก็บหูฟังด้วยนะจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็จะมีเป็นสีขาวนะคะจะเป็นแบบนี้นะ120บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายกระต่ายนะคะอันนี้ก็120บาทนะน่ารักมากเลยนะคะส่วนแบบต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นได้ปลอกผมนะคะนี่นะตัวนี้นะคะเป็นแบบขนาดไซส์กลางเลยนะไซส์เท่ามือเลยนะคะประมาณนี้เลยอันนี้มี2ระดับนะราคา150บาทนะคะนี่นะน่ารักมากเลยนะจะเป็นแบบมีอีโมจิด้วยเนาะประมาณนี้เลยนะคะเป็นแบบขนาดพกพาเลยนะราคา150บาทส่วนแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นพัดลมนะคะเป็นแบบ LED แบบนี้นะนี่นะคะตัวนี้จะมีสายชาร์จด้วยแล้วก็จะมีเป็นสายคล้องคอนะคะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้มี2ระดับนะคะราคา180บาทนะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นที่หนีบผมนะคะแบบไซส์ขนาดกลางนะสามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะคะจะอยู่ด้านในนะคะประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นที่หนีบผมแบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะเป็นไซส์ขนาดกลางราคา120บาทนะประมาณนี้เลยนะคะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่หนีบผมเหมือนกันค่ะเป็นแบบไซส์ขนาดใหญ่นะตัวนี้นะคะราคา220บาทค่ะสามารถปรับอุณหภูมิได้เหมือนกันเลยนี่นะคะประมาณนี้เลยนะราคา220บาทนะคะเป็นสีม่วงแบบนี้นะนี่นะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นแบบ 2-in-1 นะสามารถม้วนลอนได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถหนีบตรงได้ด้วยเนาะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นม้วนลอนแบบนี้ค่ะแล้วก็หนีบตรงแบบนี้นะตัวนี้นะคะราคา220บาทเหมือนกันค่ะนี่นะคะปุ่มเปิดปิดตรงนี้เลยนี่นะประมาณนี้เลยค่ะ
ส่วนตัวลำโพงบลูทูธนะคะนี่นะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะมีไฟด้วยนะแล้วก็ตัวนี้สามารถวางโทรศัพท์ได้ด้วยค่ะอันนี้เป็นแบบขนาดพกพานะนี่นะคะถือได้ประมาณนี้เลยสะดวกนะคะนี่นะก็ปุ่มเปิดจะตรงนี้ค่ะ Bluetooth mode นี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ก็ราคา150 บาทค่ะนี่นะคะสามารถวางโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะมีสายชาร์จให้ด้วยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะ150 บาทเนาะส่วนแบบต่อมาค่ะจะเป็นที่หนีบผมนะคะนี่นะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบราคาโปรโมชั่นเนาะเป็นแบบซื้อ2แถม1นะคะตัวนี้ราคา120 บาทนะคะเป็นขนาดนี่นะเป็นขนาดเล็กหรือว่าขนาดพกพาเนาะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด3สีค่ะตามนี้เลยจะมีเป็นสีเขียวมิ้นท์สีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะคะ3สีตามนี้นะตัวนี้เป็นแบบซื้อ2แถม1นะคะราคา120 บาทนะคะส่วนแบบต่อมาเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแมสนะคะเริ่มดูกันที่แบบแรกอันนี้จะเป็นแมสสีฟ้านะคะจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะกล่องนึงนะคะมีทั้งหมด50 แผ่นนะราคากล่องละ150 บาทนะคะเฉพาะแมสสีฟ้าเนาะนี่นะคะประมาณนี้เลยส่วนตัวแมสสีดำนะคะตัวนี้ราคากล่องละ225 บาทกล่องนึงมี50 แผ่นเหมือนกันนะนี่นะคะแมสสีดำก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แบบต่อมานะตัวนี้จะมีแบบเป็นขายแยกด้วยนะคะขายแยกอันนี้ก็ราคาแพ็คละ45 บาทแพ็คนึงมี10 แผ่นค่ะประมาณนี้เลยนะนี่นะคะประมาณนี้เลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นสายคล้องคอนะคะเป็นสายคล้องคอที่ใส่แมสนะคะประมาณนี้เลยตัวนี้นะคะราคาเส้นละ15 บาทนะตัวอย่างจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ก็เกี่ยวตรงหูมันเนาะนี่นะคะแล้วก็สามารถปรับไซส์ได้นะคะปรับไซส์ได้สุดประมาณนี้เลยนะนี่นะคะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับคนที่ใส่หลวมนะคะอันนี้จะช่วยให้มันแน่นขึ้นมาได้ด้วยเนาะราคาเส้นละ15 บาทค่ะส่วนแบบต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นสบู่วิ้งไว้นะนี่นะคะตัวนี้นะคะจะมีมา2สูตรนะคะนี่เป็นแบบเฉพาะหน้าแล้วก็เฉพาะผิวกายเนาะราคานี้ก็ละ45 บาทนะคะมี2สูตรค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นสครับแบบเป็นกระปุกนะจะมีกระปุกมา2แบบเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอโลเวร่านะคะแล้วก็จะมีเป็นสครับเนาะอันนี้ราคากระปุกละ60 บาทนะคะตัวนี้ใช้ดีมากนะนี่นะคะคุ้มมากๆเลยนะตัวนี้กระปุกละ60 บาทนะคะนี่นะมี2แบบค่ะส่วนแบบต่อมานี้ก็จะเป็นสบู่สครับกาแฟนะคะนี่ก็ราคาก้อนละ35 บาทนะคะนี่นะตามนี้เลยตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันแล้วก็นี้จะเป็นสบู่น้ำนมลูกพีชนะคะก้อนละ45 บาทนะตัวนี้คือกลิ่นมันจะหอมมากเลยนะคะทำให้ผิวนุ่มขึ้นด้วยเนาะนี่นะคะประมาณนี้เลยส่วนแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นสครับนะคะนี่นะอันนี้ราคาซองละ35 บาทนะคะเป็นสครับกาแฟแบบนี้เลยนะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเจลแต้มสิวนะคะนี่ราคาหลอดละ80 บาทนะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นโคนลอกสิวเซียนนะคะตัวนี้ก็หลอดละ80 บาทเหมือนกันส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นโฟมล้างหน้านะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะลดมันป้องกันสิวได้ด้วยเนาะอันนี้ก็ราคา80 บาทค่ะนี่นะคะจะเป็นหลอดประมาณนี้เลยส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นเซรั่มค่ะอันนี้ก็จะเป็นเซรั่มหน้าขาวนะคะเป็นของดร.เอกจีนะอันนี้ก็ราคา150 บาทนะคะนี่นะจะเป็นของดร.เอกจีค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นคอลลาเจนนะคะนี่นะอันนี้ก็จะช่วยให้ผิวใสอมชมพูขึ้นนอนแล้วก็นี่นะคะประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะมีวิธีการใช้ไว้ด้านหลังแล้วนะคะนี่นะทาตามข้อพับอะไรนี้ก็จะช่วยได้ประมาณนี้เลยอันนี้ก็ราคา245 บาทนะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะส่วนแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจลระเบิดเป็นเจลระเบิดขี้ไข่นะคะอันนี้ราคาหลอดละ60 บาทนะคะนี่นะจะเป็นชีทแบบนี้เลยส่วนแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นมาร์กตัวเปลี่ยนสีผิวนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะจะเห็นผลได้ชัดเลยนะตัวนี้ราคา120 บาทมีวิธีการใช้ไว้ให้ด้านหลังแล้วนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะประมาณนี้เลยนะคะ120 บาทค่ะส่วนแบบต่อมาอันนี้ก็จะเป็นสครับน้ำตาลนะคะนี่นะจะเป็นเมื่อหอยทากประมาณนี้เลยตัวนี้มี2สูตรนะคะนี่นะคะก็จะมีเป็นสูตรสีแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีนี้นะคะมี2สีเนาะราคาก็ละ15 บาทเป็นแบบซื้อ1แถม1นะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบซองเนาะก็จะมีทั้งหมด4แบบตามนี้เลยค่ะตัวนี้ก็จะมีเป็นวิซซี่เซรั่มนะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นโคนนะคะ
ระชากสิวเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นครีมกันแดดค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มเหมือนกันนะคะดีนะราคาซองละ20บาทนะคะมีทั้งหมด4สูตรนะคะตามนี้เลยส่วนแบบต่อมานะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นมาสก์หน้านะคะตัวนี้จะมีทั้งหมด3สูตรเนาะราคาแผ่นละ20บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีสูตรแรกเป็นสูตรนี้ค่ะสูตรที่2นะคะแล้วก็สูตรที่3นะอันนี้ก็ราคา220เนาะส่วนแบบต่อมาเป็นแบบ35บาทนะคะซื้อ1แถม1นะจะมีเป็นพีชนะคะแล้วก็เป็นมะเขือเทศดำนะคะตามนี้เลย235บาทเป็นแบบซื้อ1แถม1ค่ะส่วนแบบต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นลิปนะคะนี่นะจะเป็นพวกเครื่องสำอางนะคะตัวนี้นะคะจะมีซองสุ่มเลยนะคะซองละ50บาทนะตัวนี้ก็ข้างในจะมีตั้งแต่2ถึง3แท่งขึ้นไปเนาะหรือว่าจะรวมของทั้งหมดภายในร้านนะคะจะเป็นพวกเครื่องสำอางประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆเนาะเริ่มกันดูที่แบบราคาแรกนี้ก็จะเป็นแบบราคา20บาทนะคะตัวนี้จะเป็นลิปตินนะคะนี่นะจะเป็นสีแดงประมาณนี้เลยสามารถดูรูปตัวอย่างได้ใน IG เลยนะคะนี่นะราคา20บาทส่วนแบบต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นลิปมันนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูอ่อนนะคะสีออกธรรมชาติเลยนะตัวนี้สีสวยด้วยค่ะอันนี้ก็ราคา20บาทเหมือนกันตัวนี้จะเป็นแบบแท่งนะคะนี่ก็20บาทนะส่วนตัวนี้ค่ะเป็นลิปมันเปลี่ยนสีนะคะก็จะมีทั้งหมด6แท่ง6สีแบบนี้นะออกเป็นสีชมพูนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะราคาแท่งละ20บาทค่ะส่วนแบบต่อมาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอายไลเนอร์นะคะจะมีเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบแท่งนะตัวนี้ก็ราคา35บาทส่วนอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นอายไลเนอร์เหมือนกันนะหัวมันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะแพ็คเกจแบบนี้เนาะก็นี่ราคา35บาทเท่ากันค่ะจะมี2แบบให้เลือกเนาะส่วนแบบต่อมานี้ก็จะเป็นมัสคาร่าใสนะคะตัวนี้ก็ราคา35บาทสามารถเก็บลายผมได้ด้วยแล้วก็สามารถทำให้มันวาวขึ้นเนาะส่วนลิปมันนะคะอันนี้เป็นลิปมันเป็นสีนะคะออกเป็นสีชมพูอ่อนเนาะโทนธรรมชาติเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4สีนะคะตัวแพ็คเกจจะมีทั้งหมด4สีนะราคา35บาทค่ะส่วนแบบต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นลิปนะคะลิปพวกนี้ก็ราคา35บาทหมดเลยนะแบบแรกค่ะนี้ก็จะมีทั้งหมด3เบอร์ค่ะไอ้4เบอร์นะคะตัวนี้ก็จะมี01 02 03 04สามารถดูรูปตัวอย่างได้ใน IG เลยนะคะพวกนี้นะแล้วก็จะมีเป็นลิปพีชแบบนี้ค่ะจะเหลือเป็น01 02แล้วก็04นะคะนี่เนาะส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเหลือเป็นลายตามนี้เลยนี่นะคะโทนสีตามนี้เลยนะตามแพ็คเกจเลยค่ะนี่เลยนะแล้วก็จะมีเป็นลิปนะคะเป็นลิปผลไม้แบบนี้ก็จะมีเป็นส้มเลมอนแล้วก็มะเขือเทศนะตัวนี้ก็เหลือทั้งหมด3สีเนาะส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นลิปแท่งแบบนี้เลยนะนี่นะคะตัวนี้นะคะจะมีมาทั้งหมด6เบอร์นะคะอันนี้จะเป็น01 02 03ค่ะนี่นะคะตามนี้เลยส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็น04 05 06ค่ะนี่นะคะจะเป็นลิปแท่งแบบนี้เลยนะประมาณนี้เนาะราคา35บาทค่ะส่วนแบบต่อมาเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นแป้งพับนะคะนี่นะตัวกระปุกมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยนะดูสวยด้วยนะคะตัวกล่องจะเป็นประมาณนี้เลยนี่นะคะก็ข้างในนะคะคร่าวๆจะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นกระจกเนาะอันนี้ก็จะเป็นชั้นแรกนะคะนี่นะจะเป็นตัวแป้งพับนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเหมือนจะเป็นตัวไฮไลท์เนาะนี่นะคะประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่2นะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นตัวพับนะคะประมาณนี้นะจะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบแรกเลยส่วนแบบที่2นะคะตัวแพ็คเกจจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์02นะคะนี่นะมันจะคนละเบอร์กันตัวนี้เป็น02ค่ะส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็น01นะคะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นตัวแพ็คเกจนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแบบตัวที่2เนาะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นชั้นแรกค่ะอันนี้ชั้นที่2นะแล้วก็จะเป็นชั้นที่3ประมาณนี้เลยนะคะราคาตัวนี้ราคากระปุกละ90บาทนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยมี2แบบ01กับ02ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นลิปนะคะจะมี03นะคะ04 05ค่ะเป็นลิปซองนะคะของซิวานานะคะประมาณนี้เลย
ตัวนี้ก็เป็นแบบซื้อ1แถม1นะคะนี่นะคะสามารถเลือกเบอร์ได้นะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเซตนะคะจะเป็นเซตเครื่องสำอางแบบนี้เลยนะตัวนี้ก็จะมีเป็นแบบตัวอย่างเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกค่ะตัวกล่องจะเป็นแบบนี้เนาะส่วนข้างในก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นกล่องแรกราคากล่องละ90บาทนะคะแล้วก็แบบที่2นะคะจะเป็นพีทนะนี่นะคะจะเป็นพีทแบบนี้เลยนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะราคานี้ก็90บาทเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะมีทั้งหมด2แบบให้เลือกเนาะแบบต่อมาราคานี้ก็จะเป็นเชือกถักนะคะนี่นะจะเป็นลำหัวพลาสติกนะคะราคา35บาทเนาะก็จะมีสีละลายตามนี้เลยนะคะนี่นะอันนี้ก็ราคา35บาทนะคะเป็นหัวพลาสติกนะส่วนแบบต่อมาค่ะนี้เป็นแบบหัวพลาสติกเหมือนกันอันนี้ก็จะมีเป็นสีตามนี้นะ35บาทเหมือนกันนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพวงแจนะคะราคาพวงละ15บาทนะคะนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็จะมีเป็น V นะมีเป็นจองกุ๊กอันนี้เป็นแรปมอนค่ะจิมินอันนี้ก็จะเป็นจินนะคะแล้วก็จะมีเป็นชูการ์ค่ะตามนี้เลยตัวนี้นะคะราคา15บาทค่ะแบบต่อมาราคานี้ก็จะเป็นพัดลมนะคะนี่นะจะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นตัวพัดลมนะคะอันนี้จะเป็นแบบชาร์จนะคะตัวนี้จะมีสายชาร์จให้ด้วยตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมีมา2สีก็จะมีเป็นสีขาวแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูนะคะ2ลาย2สีตามนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะคะมี3ระดับนะตัวนี้อันนี้คือจะเป็นปุ่มนะคะมีสายชาร์จด้วยราคา120บาทค่ะส่วนแบบต่อมานี้จะเป็นแว่นนะคะเป็นกรอบดำนะคะราคา60บาทเนาะส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นกิฟต์นะคะเป็นกิฟต์ติดผมแบบขนาดใหญ่เนาะตัวนี้ก็จะมีเป็นตุ๊กตาด้วยนะคะนี่นะคะจะเป็นประมาณนี้เลยจะเป็นลายจิงมินนะคะนี่นะคะจะเป็นลายจิงมินประมาณนี้เลยอันนี้ราคา20บาทนะคะจะเป็นกิฟต์แบบนี้เนาะส่วนแบบต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นปากกานะคะก็จะมีมาลายตามนี้เลยอันนี้จะมีเป็น BTS นะคะตัวนี้เป็นแบบสามารถดึงออกได้เนาะจะน่ารักมากเลยนะนี่นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็จะเป็นปากกาแบบนี้เนาะราคาแท่งละ15บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบ็คพิงค์นะคะจะเป็นลายแบบนี้นะจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีแบ็คพิงค์แบบนี้ค่ะนี่นะคะจะมีเป็นแบ็คพิงค์แบบนี้เนาะนี่ก็ราคา15บาทแล้วก็จะมีแบ็คพิงค์ลายนี้นะคะนี่นะแล้วก็จะมีแบ็คพิงค์แบบนี้ค่ะนี่นะคะทั้งละ15บาทแบบต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นบ็อกเซตนะคะนี่นะข้างในนะคะนี่ก็จะมีทั้งหมด23ชิ้นนะคะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะนี่จะเป็นของแบ็คพิงค์เนาะนี่นะคะนี่ก็จะคร่าวๆเนาะก็จะมีพวกบุ๊กมาร์กนะคะจะมีเป็นโลโก้นะคะเป็นปากกาโปสเตอร์นะคะสติกเกอร์หรือว่าเป็นโปสการ์ดประมาณนี้เลยนี่นะคะประมาณนี้เลยนะราคาตัวนี้120บาทค่ะนี่นะคะก็จะมีเป็นของแบ็คพิงค์ไลน์นี้นะคะมีเป็นของ BTS ไลน์นี้นะแล้วก็จะมีเป็นของ GOT7 ไลน์นี้ค่ะมีเป็นของ BTS ไลน์นี้นะคะราคานี้120บาทส่วนแบบต่อมาเลยนะคะนี่ก็จะเป็นกระเป๋าดินสอนะคะหรือว่ากระเป๋าใส่ของเนาะก็อันนี้สามารถใส่เครื่องสำอางหรือใส่ของได้เยอะได้เหมือนกันนะข้างล่างจะเป็นหนังนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะมีเป็นลาย V รับมอนค่ะเป็นจองกุ๊กเป็นจิมินแล้วก็เป็นชูการ์นะคะราคาใบละ80บาทส่วนแบบต่อมาค่ะนี้เป็นกระเป๋าดินสอเลยนะตัวนี้ก็จะมี2ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีข้างหน้ามีใส่ของได้อีกเนาะราคานี้นะคะใบละ120บาทนะคะส่วนแบบต่อมาค่ะนี้นะคะจะเป็นพุทอิดนะคะเริ่มดูที่แบบแรกเลยนะคะนี่ก็จะเป็นลายแบ็คพิงค์แบบนี้เนาะแล้วก็นี่ค่ะจะมีเป็นแบบนี้ด้วยนะมีก็เซเว่นนะคะเป็น BTS เช็คทีค่ะแล้วก็นี้ก็จะเป็น BTS Character ก็เซเว่นแล้วก็เป็นแบ็คพิงค์แบบนี้ตัวนี้นะคะก็จะราคา15บาทนะทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นพุทอิดเนาะประมาณนี้เลยค่ะ15บาทนะคะส่วนแบบต่อมาเลยนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะราคาแผ่นละ20บาทนะก็แบบแรกเลยตัวนี้จะเป็นเซตนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นแพ็คเนาะแพ็คหนึ่งมี4แผ่นค่ะราคาแพ็คละ20บาทตัวนี้ก็จะมี BTS ลายนี้ Blackpink BTS Blackpink ลายนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นก็อตเซเว่นตามนี้เลยราคา20บาทเนาะส่วนแบบต่อมานี้เป็นแผ่นนะคะเป็นสติ๊กเกอร์วอลเปเปอร์เนาะแผ่นละ20บาทตัวนี้ก็จะมีเป็นลายคาแรคเตอร์นะคะของ BTS นะคะน่ารักมากเลยนะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นของ Blackpink แบบนี้นะจะมีเป็น BTS นะคะเป็น Blackpink ลายนี้นะ BTS นะคะแล้วก็7เนาะนะคะแผ่นละ20ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะทั้งหมด36แผ่นหรือว่า3โลเนาะราคา45บาทจะมีเป็นของ Blackpink ค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะนี่นะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด12แผ่นนะคะเป็นเซตเนาะราคาเซตละ45บาทค่ะนี่นะจะมีเป็น Blackpink มีเป็น BTS character นะคะแล้วก็นี้จะเป็น GOT7 นะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็น BTS เหมือนกันค่ะ EXO แล้วก็นี้ก็จะเป็นรวมปรมาจารย์นะคะแล้วก็นี้จะเป็นเดี่ยวเสี่ยวจ้านค่ะประมาณนี้ส่วนแบบต่อมาค่ะนี้จะเป็นแบบประถัดนะคะราคา20บาทเนาะก็จะมีเป็นของ GOT7 Blackpink ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็น BTS นะคะตามนี้เลยส่วนตัวนี้นะคะเป็นสติ๊กเกอร์เด็กประสงค์เนาะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด2เซตนะคะหรือมี2ลายตามนี้เลยนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะสามารถดูตัวอย่างข้างในได้คร่าวๆนะคะใน IG เลยจะมีไว้ให้แล้วนะคะมี2เซตเนาะตัวนี้ก็ราคา35บาทนะคะส่วนแบบต่อมานี้ก็จะเป็นการ์ดเลเซอร์นะคะของ Blackpink ตัวนี้ก็ราคา35บาทเป็นแบบซื้อ1แถม1นะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นการ์ด Instagram ค่ะตัวนี้ราคา35บาทนะมี2วงก็จะมี Blackpink กับ BTS ค่ะส่วนอันนี้ก็จะมีเป็นของ Blackpink กับ BTS เหมือนกันจะเป็นที่ติดหลังโทรศัพท์นะคะตัวนี้นะคะราคา20บาทนะคะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากเลยนะคะส่วนแบบต่อมาค่ะอันนี้นะคะจะเป็นสร้อยเนาะจีก็จะเป็นรูปคาแรคเตอร์แบบนี้เลยค่ะราคา35บาทนะมีเป็นจินแรดมอนค่ะแล้วก็จะเป็นเจฮุกนะส่วนแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ห้อยโทรศัพท์นะคะหรือว่าจะเป็นที่ห้อยกระเป๋าประมาณนี้เลยเนาะอันนี้ก็จะมีเป็นลายของจองกุ๊กค่ะชูก้าเจฮุกแรดมอนนะคะมีเป็นวีค่ะจีมินนะคะ35บาทส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นกำไรข้อมือนะตัวนี้ก็จะมี3คนนะคะอาจจะมี3ลายตามนี้ก็จะมีเป็นจังกุ๊กจินแล้วก็วีนะคะอันนี้ก็ราคา35บาทนะส่วนแบบต่อมาค่ะนี้ก็จะเป็นกระเป๋าผ้าแบบยีนเนาะตัวนี้นะคะราคา100บาทนะคะก็จะมีเป็นของ Blackpink ค่ะมีลายนี้ด้วยนะแล้วก็จะมีเป็นของ BTS นะคะนี่นะ BTS ลายนี้ก็7 101ค่ะแล้วก็นี้จะเป็นไอคอนนะคะอันนี้ก็จะเป็น BNK นะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นฮงนะคะนี่นะคะตัวนี้มีทั้งหมดครบเมมเบอร์เลยนะคืออันนี้คือดีมากเลยนะคะสีจะชัดด้วยนะตัวนี้ก็จะมีเป็นของ GOT7 มีเป็นของ BTS ค่ะแล้วก็นี้จะเป็นของ Blackpink นะคะตัวอย่างจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะน่ารักมากเลยนะคะนี่ก็ราคา60บาทค่ะจะเป็นฮงนะแบบต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์นะคะนี่นะอันนี้ก็คือจะเป็นของ BTS นะคะทั้งหมดครบ7คนเนาะประมาณนี้เลยนี่นะคะน่ารักมากเลยนะตัวนี้ก็จะมีตามนี้เลยนะคะลายข้าวนะคะนี่นะลายแรกค่ะนี่เนาะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแล้วก็จะมีเวลานี้ค่ะอันนี้นะคะราคาตัวนี้นะคะเป็นเซต7ตัวนะคะราคา350บาทนะคะนี่นะจะเป็นฟิกเกอร์แบบนี้เลยนะคะขนาดประมาณนี้เลยนี่นะคะก็จะเป็นห่อแบบนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะครบทั้งหมด7ตัวเนาะราคา350บาทค่ะแบบต่อมาค่ะนี้นะคะก็จะเป็นกรรไกรนะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด3ลายค่ะจะมีเป็นของจองกุ๊กจีมินแล้วก็ลายรวมค่ะราคา50บาทนะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่คาดหนังสือนะคะนี่นะเป็นแบบแม่เหล็กนะคะก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะนี่นะจะมีเป็นลายนี้นะคะ
แล้วก็มีเป็นลายนี้นะลายนี้ค่ะคือมันมีมาหลายลายนะคะแล้วก็น่ารักมากเลยนะตัวนี้อันนี้ก็ราคา35 บาทนะคะนี่นะจะเป็นที่ค่าหนังสือแบบแม่เหล็กค่ะส่วนแบบต่อมานี้ก็จะเป็นโฟลอิดนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นข้างในนะคะจะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะส่วนข้างนอกก็จะลายคร่าวๆตามนี้เลยน่ารักมากเลยนะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะ35 บาทค่ะส่วนแบบต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นการ์ดแท่งไฟนะคะจะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะก็จะมีเป็นของ BTS นะคะแล้วก็จะมีเป็นของ TXT ค่ะนี่นะนี่ก็ GOT7 นะคะแล้วก็เป็น Blackpink ค่ะตัวนี้ก็ราคา45 บาทนะคะส่วนแบบต่อมานะตัวนี้ก็จะเป็นที่ติดผนังนะคะนี่นะราคา15 บาทก็จะมีเป็น Sugar มีเป็น Jimin ค่ะเป็น V เป็น J-Hope นะคะเป็น Jin นะคะลายรวมเลยแล้วก็นี่ก็จะมีเป็นแลมอนกับจองกุ๊กนะคะตามนี้เลยนะอันนี้ก็ราคา15 บาทค่ะส่วนแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นลิควิดนะคะนี่นะอันนี้ราคา30 บาทก็จะมีเป็นลายตามนี้เลยค่ะนี่นะคะสีตามนี้เลยมีเขียวเหลืองฟ้านะคะ30 บาทเนาะส่วนแบบต่อมานี้เป็นเดโคเทปนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะมีลายคร่าวๆตามนี้เลยนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายตามนี้เลยนะคะมีเป็นจิมินนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายรวมนะมีเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะราคา35 บาทนะคะเป็นเดโคเทปนะตัวนี้นะคะเป็นไพ่นะคะนี่นะราคา50 บาทก็จะมีเป็นเอ็กโซกับแบ็คพิงค์นะคะส่วนแบบต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นอูโน่นะคะนี่นะจะเป็นอูโน่แบบนี้เลยอันนี้ก็จะมีลายข้างในนะคะจะเป็นลาย BTS แบบนี้นะนี่นะคะประมาณเป็นแบบนี้เลยนะข้างในมันก็จะเป็นรูป BTS นะคะนี่นะเป็นอูโน่แบบนี้เลยตัวนี้นะคะราคา60 บาทนะคะจะเป็นอูโน่ BTS นะคะแบบต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นถุงเท้านะคะอันนี้นะคะราคาคู่ละ35 บาทเนาะก็จะมีเป็นลายคาแรคเตอร์นะคะจะมีเป็นลับมอนนะคะเป็นจิมินนะมีเป็นจินค่ะเป็นวีนค่ะเป็นชูการ์แล้วก็นี้จะเป็นจองกุ๊กเนาะราคานี้35 บาทค่ะแบบต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นโปสการ์นะคะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบขนาดใหญ่นะคะนี่ก็จะมีเป็นของทวายนะคะจะมีเป็นของแบ็คพิงค์ X1 ค่ะอันนี้ก็จะมีเป็นของ BTS แบ็คพิงค์แบบลายนี้นะคะอันนี้จะเป็น BTS นะจะมีเป็น BTS ลายนี้ค่ะแล้วก็เป็นลายนี้เนาะจะมีเป็น Stay Kids นะคะนี่นะมีเป็น NCT นะคะแล้วก็นี้จะเป็นวันวันค่ะราคานี้100 บาทนะคะจะเป็นโปสการ์ดนะคะแบบต่อมาค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อกันหนาวนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นของวันวันนะคะข้างหลังจะสกรีนเป็นแบบนี้นะคะส่วนข้างหน้าก็จะเป็นโลโก้เนาะนี่นะคะนี่ราคา150 บาทนะคะนี่นะจะเป็นเสื้อกันหนาวแบบนี้เลยจะมีเป็นของวันวัน BTS นะคะแล้วก็เป็น Blackpink นะคะตามนี้เลยนะอันนี้เป็นสกรีนด้านหลังเนาะ150 บาทค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กนะคะนี่นะตัวนี้ราคา250 บาทตัวนี้ก็จะมีเป็นของ Blackpink ค่ะมีเป็น Blackpink ลายนี้ด้วยแล้วก็เป็น BTS ลายนี้นะคะตามนี้เลย250 บาทแล้วก็ส่วนแบบต่อมานี้จะเป็นแฟนการ์ดนะคะก็จะมีเป็นของ GOT7 X1 นะคะเป็น V นะคะแล้วก็นี้จะเป็นลายรวมปรมาจารย์เนาะมีเป็นของจองกุ๊กนะคะเป็นลายอนิเมะเนาะนายบานายนะคะเช็คทีวันวันจะมีเป็นแบบมังงะนะคะวงนี้เลย Stay Kids ค่ะเชฟปานเดียวแล้วก็นี้ก็จะเป็นจิมินนะคะมีเป็นแบ็คพิงค์ค่ะแล้วก็เอกวันนะคะตัวนี้ราคา60 บาทค่ะส่วนแบบต่อมาค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตุ๊กตานะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะขนาดประมาณนี้เลยนะใหญ่กว่ามือด้วยนะคะน่ารักมากเลยนะคะอันนี้นี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็ราคาตัวละ140 บาทค่ะตัวนี้จะมีเป็น V มีเป็นลับมอนค่ะมีเป็นจองกุ๊กแล้วก็เป็นจิมินนะคะตามนี้เลยเนาะส่วนแบบต่อมานะคะเป็นแบบขนาดใหญ่นะคะ180 บาทก็จะมีเป็นของจองกุ๊กค่ะมีเป็นวีนะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคา180 บาทค่ะส่วนแบบต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นโปสเตอร์นะคะนี่นะ
อันนี้ก็ราคาเซตละ100บาทค่ะมี8แผ่นลายไม่ซ้ำกันนะคะก็จะมีเป็น BTS นะคะลายรวมนะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะจะมีเป็น BTS ลายนี้ค่ะเป็นอันนี้จะเป็นคาแรคเตอร์นะคะของ BTS นะคะเป็น J-Hope เดี่ยวค่ะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นจองกุ๊กนะมีเป็นชูก้าค่ะ V นะคะอันนี้ก็จะเป็นจีมินค่ะแบ็คพิงค์นะคะอันนี้เป็นลายรวมนะก็แบ็คพิงค์เนาะอันนี้เป็นจีซูค่ะลิซ่าเดี่ยวค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรเซ่เดี่ยวเนาะก็เซเว่นนะคะเทคทีค่ะแล้วก็นี้จะเป็นลายอนิเมะนะคะเป็นแบบนี้เลยจะมีเป็นเซเว่นทีนะคะเป็นลายรวมแบบนี้เนาะก็นี้นะคะราคาเซตละ100บาทนะคะมี8แผ่นลายไม่ซ้ำกันเนาะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นโลโมนะคะนี่นะอันนี้ก็ราคากล่องละ50บาทนะคะประมาณนี้เลยประมาณนี้นะคะราคากล่องละ50บาทนะคะวงคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะคะมีเดี่ยวด้วยนะคะก็จะมีเป็นของ God 7นะคะ BTS นะคะแล้วก็จะมีเป็นของ Blackpink เนาะที่จะมีเดี่ยวนะคะแล้วก็ในเรื่องปรมาจารย์นะคะตามนี้เลยค่ะก็นี้ราคากล่อง50บาทนะคะก็ในคลิปนี้นะคะจะประมาณนี้เลยนะคะก็ใครสนใจนะคะอย่าลืมทักไอลาหรือว่าจะเป็น IG Facebook ก็ได้นะคะคนละ1ช่องทางนะคะจะได้ไม่สับสนเนาะแล้วก็อย่าลืม follow ใน IG ด้วยนะคะกติกาก็อย่าลืมร่วมเล่นกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า